Well, good morning and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ Now, beginning this week, we always start the morning by confessing the word of God together. ก็เริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเริ่มการแบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าด้วยการสารภาพถ้อยคำก่อน And so wherever you are, maybe you're on your way to your work. ไม่ว่าคุณตอนนี้จะอยู่ที่ไหนอาจจะกำลังขับรถไปทำงาน Or you're at home preparing back breakfast for your children. หรือว่าอาจจะอยู่ที่บ้านกำลังเตรียมอาหารเช้าให้กับลูกYou know, whatever it is, take this time to confess the word of God. ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะกำลังทำอะไรก็ตามอยากจะให้คุณเนี่ยใช้เวลาตรงนี้แค่แป๊บเดียวเองในการที่จะสารภาพถ้อยคำของพระเจ้าผ่านทางปากของคุณ The world speaks negative over our lives. เพราะว่าคนในโลกเนี่ยเขาก็คอยรายงานพูดถึงแต่เรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเสมอ You know, but we can speak the word of God upon our lives. แต่เราสามารถที่จะพูดสิ่งที่เป็นถ้อยคำของพระเจ้าเหนือชีวิตของเราได้ The world talks aboutThe problems. เพราะว่าคนในโลกนี้ก็จะพูดถึงแต่ปัญหา But by faith we speak to the problem what God says. แต่ว่าด้วยความเชื่อเราจะพูดกับปัญหาในสิ่งที่ถ้อยคำของพระเจ้าได้พูดเอาไว้ And Jesus said, when we do that, we will defeat every problem. แล้วพระเยซูบอกว่าเมื่อเราทำแบบนี้เราก็จะสามารถทำให้ทุกปัญหานั้นพ่ายแพ้ไปได้ This is the way of faith. นี่คือวิถีของความเชื่อ Faith speaks what God speaks. ความเชื่อก็คือการพูดตามสิ่งที่พระเจ้าพูด All right, I hope you're ready. ผมก็หวังว่าคุณพร้อมแล้วนะครับ So speak this out loudอยากจะให้พูดถ้อยคำตรงนี้ออกมาด้วยกันดังๆ In Christ I am complete ในพระคริสต์ฉันครบบริบูรณ์แล้ว In Christ I am righteous ในพระคริสต์ฉันเป็นคนชอบธรรมแล้ว In Christ I am healed ในพระคริสต์ฉันหายดีแล้ว In Christ I am fruitfulในพระคริสต์ฉันเกิดผลมาก In Christ I am favored ในพระคริสต์ฉันเป็นที่โปรดปราน In Christ I am strong ในพระคริสต์ฉันเข้มแข็ง In Christ I am a success ในพระคริสต์ฉันประสบความสำเร็จ In Christ I am full of joy and peace. ในพระคริสต์ฉันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุข Amen. Amen. All right, so don't just do it in the morning, you can do it in the daytime, you can do it before sleeping. ก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่าทําเฉพาะแค่ตอนเช้าเท่านั้นหนุนใจให้ทําทั้งวันเลยหรือว่าก่อนที่คุณจะนอน Do itOr confess even when your flesh is against it. ก็สารภาพถ้อยคำของพระเจ้าออกมาแบบนี้ถึงแม้ว่าเนื้อหนังไม่อยากจะทำก็ตาม You know God's word has power when it comes out of your mouth. เพราะถ้อยคำของพระเจ้าก็จะมีพลังอย่างมหาศาลเมื่อคุณพูดออกมาจากปากของคุณ Because the most powerful word in your life. เพราะว่าถ้อยคำที่มีพลังที่สุดในชีวิตของคุณ is the word you speak.Upon your life. ก็คือถ้อยคำที่คุณพูดออกมาจากปากของคุณเหนือชีวิตตัวเอง So when we are speaking the word of God, เมื่อเราเองได้พูดถ้อยคำของพระเจ้า we are in agreement with God. เราเองก็กำลังเห็นด้วยกับพระเจ้าอยู่ Because we're not speaking what we think. เพราะเราไม่ได้พูดในสิ่งที่เราคิด We're speaking what God has said in His word. เราได้พูดตามสิ่งที่พระเจ้าได้พูดเอาไว้ในถ้อยคำของพระองค์ So today's scripture is Hebrews 10:22. ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้อยู่ในฮีบรูบทที่10ข้อ22 It says, "Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience, and our bodies washed with pure water." ก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่มีใจที่จะได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วและมีกายที่ล้างชำระด้วยน้ำบริสุทธิ์ You know, this is talking about how we approach God now in the new covenant. ตรงนี้พูดถึงวิธีที่เราเข้าไปหาพระเจ้าได้ในพันธสัญญาใหม่ You know, in the old covenant, ในพันธสัญญาเดิมนั้น You know, there were sinners.เขายังเป็นคนบาป and they had to approach God or the presence of God with a conscience of sin เขาจะเข้าไปหาพระเจ้าได้หรือว่าเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าได้ด้วยจิตสำนึกที่ว่าเขาเนี่ยยังมีความบาปอยู่ they approach God with a conscience of sin
condemnation แล้วเมื่อเขาเข้าไปหาพระเจ้าเขาก็จะยิ่งมีจิตสำนึกที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดที่ต้องได้รับการลงโทษ But now after the perfect work of redemption at the cross แต่หลังจากงานการไถ่ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วบนกางเขนนั้น We approach God differently ทุกวันนี้เนี่ยเราเข้าไปหาพระเจ้าด้วยความแตกต่างจากเดิม You know this is something that every believer must understand และนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงที่ผู้เชื่อทุกคนจะต้องเข้าใจ that the way people approach God under the law วิธีที่ผู้คนเข้าไปหาพระเจ้าภายใต้ธรรมบัญญัตินั้น is very different from how we approach God under the covenant of grace ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยกับวิธีที่เราเข้าไปหาพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่ภายใต้พระคุณของพระองค์ by simply because they did not haveThe perfect sacrifice. เป็นเพราะว่าผู้คนที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมหรือธรรมบัญญัตินั้นเนี่ยเขายังไม่มีการถวายเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ So the sins were only covered temporarily. ความบาปของเขาเนี่ยจะได้รับการปกปิดไว้แค่ชั่วคราวเท่านั้น But now we have the perfect sacrifice, the blood of Jesus. สำหรับเราตอนนี้เนี่ยเรามีการถวายเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบก็คือชีวิตของพระเยซูคริสต์ So our sins are not covered temporarily. Our sins are wiped away eternally.ความบาปของเราจึงไม่ได้ถูกปกปิดเอาไว้แค่ชั่วคราวแต่ได้รับการชำระให้สะอาดตลอดไปเป็นนิจนิรันดร์ So how do we approach God now? แล้วตอนนี้เราจะเข้าไปหาพระเจ้าด้วยวิธียังไง Do we approach God with a sense of condemnation with a consciousness of sin? เราเข้าไปหาพระเจ้าด้วยจิตสำนึกว่าเรายังเป็นคนบาปหรือว่าเราทำผิดต้องได้รับโทษอีกหรือเปล่า Well, most Christians would say yes, that's how we should approach God. คริสเตียนส่วนมากก็จะตอบว่าใช่เราก็ควรที่จะมีความรู้สึกแบบนั้นนี่ You know, we should approach God like we are a worm in the dust, like we are good for nothing. เมื่อเรานั้นเข้ามาหาพระเจ้าเราก็ควรจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีค่าไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลย You know, like we are dirty sinners. หรือว่าเราเองยังเป็นคนบาปที่มีมลทิน So when we approach God like that, that's humility. Many Christians would think and say. ก็คริสเตียนหลายๆคนอาจจะคิดและบอกว่าการที่เราเข้าไปหาพระเจ้าด้วยสำนึกแบบนั้นเท่ากับเรากำลังถ่อมใจกับพระองค์ But you see we must always remember แต่คุณเห็นไหมว่าเราจะต้องจำไว้เสมอ That it is the word of God that determines how we approach God not what tradition says or not what we think ว่าถ้อยคำของพระเจ้านั้นจะต้องเป็นตัวกำหนดว่าเราควรจะเข้าไปหาพระเจ้าด้วยวิธียังไงด้วยท่าทีแบบไหนไม่ใช่ด้วยสิ่งที่ประเพณีสอนเราหรือด้วยความคิดของเราเอง You know just becauseChristians have been taught for so long in a certain way does not mean that aligns with the truth. ก็ไม่ได้หมายความว่าคริสเตียนอาจจะถูกสอนมาแบบนี้ตลอดแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นความจริงที่ตรงกันกับความหมายของพระคัมภีร์ You know, we must discover the ways of grace. เราจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็ค้นหาวิถีทางที่เป็นพระคุณของพระเจ้า And the grace we approach God differently. เพราะภายใต้พระคุณของพระองค์เนี่ยเราเข้าไปหาพระเจ้าด้วยท่าทีที่แตกต่างจากเดิมNotice that's what this verse reveals to us. และนี่ก็คือความจริงที่ข้อนี้ได้เปิดเผยกับเรา It says, "Let us draw near." บอกว่าให้เรานั้นเข้าไปใกล้ So it's talking about you know drawing near to God or approaching God. ตรงนี้ก็พูดถึงการที่เราเนี่ยเข้ามาใกล้พระเจ้าหรือว่าเข้ามาหาพระองค์ How with a true heart in full assurance of faith. ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยไว้ใจเต็มที่หรือว่าด้วยความเชื่อที่เต็มหัวใจ When we approach God เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้า We must approach God on the basis of our faithIn Jesus Christ. เราจะต้องเข้ามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์ Not a focus on ourselves. ไม่ใช่มาด้วยการจดจ่อที่ตัวเอง Not a focus on our failings or our weaknesses. ไม่ใช่จดจ่อที่ความอ่อนแอหรือความล้มเหลวของเรา But in full assurance of faith in what Jesus has done for us. แต่เป็นความมั่นใจมีความเชื่อที่เต็มเปี่ยมในหัวใจถึงสิ่งที่พระเยซูไถ่เราแล้วบนกางเขน Full assurance, the Bible says. พระคัมภีร์บอกว่าด้วยไว้ใจเต็มที่หรือว่าด้วยการเชื่อมั่น So you see when we believe in the finished work of Jesus เพราะเมื่อเราเองเชื่อในการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู Our hearts are fully assuredใจของเราก็จะหนักแน่นมั่นคง that we are forgiven ว่าเราเนี่ยได้รับการอภัยแล้ว our hearts are fully assured เราเองก็จะมั่นใจแน่ใจเสมอ that we are cleansed and made holy ว่าเราได้รับการชำระให้สะอาดเป็นคนบริสุทธิ์แล้ว our hearts are fully assured แล้วเราก็จะมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม that we have acceptance in the presence of God ว่าเมื่อเราเข้ามายืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะยอมรับในตัวเรา that is faith ตรงนี้แหละที่เรียกว่าความเชื่อ
่อ You know, many Christians believe God for a car. ก็คริสเตียนหลายๆคนอาจจะเชื่อพระเจ้าสำหรับรถ They believe God for promotion in their job. เชื่อพระเจ้าเรื่องของการที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงาน And I'm not saying applying faith in those areas are wrong. แต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะเชื่อพระเจ้าในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผิดนะ But most importantly, แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลย You know, we must apply our faith in what Jesus has accomplished for us. เราควรที่จะมีความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงทำให้กับเราสำเร็จแล้ว That his blood ว่าเลือดของพระองค์ has made us righteous ได้ทำให้เราเป็นคนชอบธรรม His blood has cleansed us and made us acceptable to stand in the very presence of God แล้วเลือดของพระองค์เนี่ยได้ทำให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ทำให้เรานั้นน่ะมีสิทธิ์ที่จะมายืนอยู่ต่อพระพักของพระเจ้าได้ You know when we believe God in these things และเมื่อเราเองได้เชื่อพระเจ้าสำหรับความจริงเหล่านี้ When our hearts are fully assured in these things และเมื่อใจของเราเนี่ยมีความเชื่ออย่างเต็มเปี่ยม Then all the other things we need in our life we don't even have to pray for it เราก็จะเห็นว่าสิ่งอื่นๆที่เราต้องการในชีวิตเนี่ยเราแทบจะไม่ได้อธิษฐานขอกับพระเจ้าเลย The finished work of Jesus เพราะการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซู has paid for every blessing and needs in our lives ได้จ่ายราคาให้กับทุกพระพรแล้วก็ทุกความจำเป็นของชีวิตเราหมดแล้ว We don't approach God like a dirty sinner เราจึงไม่ได้เข้ามาหาพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นคนบาปที่เต็มไปด้วยมลทิน We were dirty sinners เราเคยเป็นคนบาปที่เต็มไปด้วยมลทินมาก่อน Now in Christ we've been cleansed แต่ตอนนี้ในพระคริสต์เราได้รับการชำระให้สะอาดแล้ว Notice this scripture continues to say having a heart sprinkled from an evil conscience เพราะว่าในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าได้รับการทรงชำระให้สะอาดแล้วคือมีใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์แล้ว What is an evil conscience และอะไรคือจิตสำนึกที่ชั่วร้าย It's a conscience that saysI'm a sinner. ก็คือจิตสำนึกที่บอกกับตัวเองว่าฉันยังเป็นคนบาปอยู่ That's an evil conscience. นั่นก็คือจิตสำนึกที่ชั่วร้าย But you see, when we believe in Jesus Christ, แต่เมื่อเราเชื่อในพระเยซู and when we believe in the power of His finished work, เราเชื่อในพลังแห่งการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์ Our hearts will be free. ใจของเราก็จะเป็นอิสระ from an evil conscience. จากจิตสำนึกแห่งความชั่วร้าย Meaning, หมายถึง that our hearts will be free from this belief system that we're still sinners in the eyes of God. ใจของเราก็จะเป็นอิสระจากระบบความเชื่อเดิมที่บอกว่าเรายังเป็นคนบาปเรายังเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาพระเจ้า We have a cleansed conscience แต่เรานั้นจะมีใจที่สะอาดบริสุทธิ์ละ That we are now righteous และเรารู้แล้วล่ะว่าตอนนี้เราเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้า Amen. Amen This is a powerful powerful way to approach God in prayer in worship ตรงนี้เป็นวิธีที่มีพลังมากๆในการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าหรืออธิษฐานกับพระองค์ See most Christians when they start praying for anythingคริสเตียนส่วนมากเมื่อเขาเริ่มอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตาม You know they will start with a consciousness of sin เขาก็จะเริ่มต้นด้วยจิตสำนึกว่าตัวเองยังเป็นคนบาปอยู่ They have to try to remember the sin confess first เขาก็เหมือนกับจะต้องคิดถึงความบาปของเขาก่อนแล้วก็สารภาพบาปกับพระเจ้าก่อน You know, so that God can hear them or that they can talk to God เพื่อที่เขาจะได้มีสิทธิ์ในการพูดคุยกับพระเจ้าหรือว่าสิ่งที่เขาจะอธิษฐานกับพระองค์เนี่ยพระองค์จะรับฟัง You know that is not the New Testament way of praying เพราะตรงนั้นมันไม่ใช่วิธีของพันธสัญญาใหม่ในการอธิษฐานเลย You know and do we have faults yes do we fail yes คือเรายังล้มเหลวไหมเรายังบกพร่องหรือว่ามีตำหนิไหมมี Do we still need to change yes เรายังจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความประพฤติภายนอกไหมต้อง When we approach God or talk to God or pray to God แต่เมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเราอธิษฐานกับพระองค์เราสื่อสารกับพระองค์นั้นนะ With the consciousness of Jesus and not ourselves เราจะต้องมาด้วยจิตสำนึกถึงพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ตัวเราเอง That actually pleases God เพราะว่าตรงนี้แหละที่ทำให้พระเจ้ารู้สึกพอพระทัยในตัวเรา God calls thatFaith. พระเจ้าเรียกความคิดแบบนี้ว่าความเชื่อ And so am I saying that we should never say sorry to God? และผมหมายถึงว่าเราไม่ควรจะต้องขอโทษอะไรพระเจ้าหรือเปล่า No, if we have done something wrong, it's okay to say sorry to God to keep our hearts sensitive to God. คือเปล่านะจริงๆถ้าเราทำอะไรผิดเราก็ควรที่จะขอโทษพระเจ้าเพราะว่าการที่เราทำแบบนี้เนี่ยเราก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยไวต่อการนำของพระเจ้าเสมอ And then thank God for the blood of Jesus. แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระโลหิตพระเยซูที่ชำระเราแล้ว But if you alwaysPray with this mindset that you're a dirty, unacceptable sinner. แต่ถ้าคุณอธิษฐานด้วยจิตสำนึกว่าตัวคุณเองยังเป็นคนบาปเป็นคนที่ไม่ดี You're not approaching God in faith. คุณก็ไม่ได้เข้ามาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อเลย And indirectly, you're saying that the blood of Jesus has not done a good job. แล้วโดยทางอ้อมเนี่ยคุณก็เหมือนกับบอกว่าพระโลหิตของพระเยซูก็ไม่ได้ชำระคุณให้สะอาดซะหน่อย So remember. อยากจะให้คุณจำไว้ว่า That faith
takes us to a place ความเชื่อก็จะนําเราไปยังที่ where we know that we've been cleansed by the blood of Jesus ที่เรารู้และมั่นใจว่าเรานั้นน่ะได้รับการชําระให้บริสุทธิ์แล้วด้วยพระโลหิตพระเยซู and with that mindset we approach God แล้วเราก็จะเข้ามาหาพระเจ้าด้วยจิตสํานึกแนวความคิดแบบนี้เสมอ let's pray ให้เราอธิษฐานนะครับ Father we thank you for this another beautiful day พระบิดาขอบคุณพระองค์สําหรับวันที่มีสิ่งดีๆมีความสวยงามในวันนี้ filled with your favor เต็มล้นไปด้วยความโปรดปรานของพระองค์ filled with victories เต็มล้นไปด้วยชัยชนะ and we receive everything you have for us แล้ววันนี้เราขอรับทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเตรียมไว้ให้กับเรา and help us lord และพระเจ้าขอพระองค์ช่วยเรา to be a blessing to someone ที่เราจะเป็นพระพรกับใครสักคนนึงในวันนี้ in jesus name ในพระนามพระเยซู amen amen we'll see you again tomorrow god bless you all เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนเลย